ถ้าเราเป็นพ่อแม่เรามีลูกถ้าลูกฉลาดกว่าพ่อแม่ได้ถ้าลูกมีทักษะที่สามารถไปประกอบอาชีพที่ได้รายได้ได้ดีได้เขาจะหลุดจากวงจรของความเหลื่อมล้ำได้หัวใจเดียวที่จะทำให้ลูกเก่งกว่าพ่อแม่ได้คือการศึกษาปัจจุบันนะครับโลกเปลี่ยนไปแล้วเราต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสิ่งที่เมืองต้องทำก็คือการสร้างฟาซิลิตี้หรือการเรียนรู้ในมิติที่แตกต่างกันนะครับถ้าไปที่เด็กประถมวัยครับสิ่งที่เราอยากจะทำในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมี2เรื่องใหญ่เรื่องที่1คือเร็วขึ้นเรื่องที่2คือดีขึ้นปัจจุบันเนี่ยเด็กเล็กที่กทมดูแลเนี่ยอนุบาลเรารับที่4ขวบนะครับสิ่งที่กทมอยากทำคือก็คือเปิดให้เร็วขึ้นครับปัจจุบันปีการศึกษา67เนี่ยเราเปิดรับอนุบาล1เริ่มที่3ขวบแล้วจุดนึงก็คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในชุมชนสิ่งที่อยากทำภายใน2ปีก็คือขยายให้มันเร็วขึ้นเช่นกันอาจจะรับที่1ขวบครึ่งให้เด็กเนี่ยมาเรียนในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานมากขึ้นอีกเรื่องคือดีขึ้นนะครับดีขึ้นอย่างไรเราใช้วิธีการผ่านการเล่นนะครับเป็น play based learning ซึ่งได้รับมาตรฐานการยอมรับทั่วทั้งโลกแล้วปัจจุบันกำลังทดลองอยู่7โรงเรียนนำร่องในโรงเรียนสังกัดเราก็จะขยายออกไปนะครับเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เด็กไทยเรียนเยอะแต่ไม่มีประสิทธิภาพสิ่งที่เราอยากจะปรับก็คือจากเดิมที่เราใช้ time based เปลี่ยนเป็น skill based ก็คือดูที่สมรรถนะของเด็กเป็นหลักถ้าเด็กคนไหนสมรรถนะได้แล้วสามารถที่จะยกระดับเปลี่ยนสาขาวิชาเปลี่ยนวิชาที่เขาสามารถเลือกได้ทำห้องเรียน digital classroom นะครับเอาคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเก่านะครับ1ต่อ1ให้เด็กใช้ชั้นป.4และม.1 นะครับมีผลการเรียนที่มากขึ้นชัดเจนว่าขึ้นถึง 28% แล้วก็จะขยายผลให้ใช้ในทุกๆโรงเรียนเรามีโรงเรียนฝึกอาชีพอยู่ในปัจจุบันทั้งโรงเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพเนี่ย21แห่งในกรุงเทพนะครับก็จะมีหลักสูตรประมาณ200หลักสูตรปัจจุบันเรามีหลักสูตรที่เอาเอกชนหรือว่าผู้ประกอบการเข้ามาร่วมพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งคนเข้าสู่อาชีพเลยเนี่ยประมาณ10หลักสูตรนะครับอนาคตก็จะมีเรื่องของการฝึกสถาบันภาษาการฝึกภาษาหรือว่าเรื่องของทักษะดิจิตอลต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาครับปัจจุบันเรามี Traffic Fondue ครับมีชุดข้อมูลเปิดแล้วนะครับสเต็ปที่2ที่เรามีส่วนร่วมได้ในปัจจุบันก็คือการมาร่วมทำหรือมาร่วมนำเสนอก็คือปัจจุบันเทศกาลต่างๆเนี่ยกรุงเทพเป็นผู้จัดน้อยมากครับแต่ว่ามีความร่วมมือจากเอกชนและประชาสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมกันจะเห็นว่าในมิติตรงนี้ยังเป็นแบบออฟไลน์อยู่เราอยากพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่คนทุกคนเนี่ยสามารถมาร่วมคิดร่วมสร้างกับเราได้ทุกคนอยากที่จะมีเมืองที่ดีอยากมีชุมชนที่ดีอยากมีย่านบ้านเราที่ดีในการที่จะมีต่างๆให้ดีเขาต้องมีส่วนร่วมเนี่ย2ปีที่เหลือจะต้องมีทำให้มีเครื่องมือที่เขาสามารถมาร่วมกับกรุงเทพได้ก็อยากให้การมีส่วนร่วมมันมากขึ้นแล้วก็ประชาชนที่รักในบ้านของเขาเนี่ยสามารถจะสร้างบ้านของเขาให้ดีขึ้นร่วมกับกทม.ได้